ท่านยังอาจจะยังใหม่ท่านยังไม่เคยทำหน้าที่นะครับวุฒิสภาก็มีหน้าที่ที่ทั้งทำถ้าวุฒิสภาไม่ทำนะเราเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างและกรรมธิการยังประชุมอยู่นะครับเรื่องถอดบทเรียนเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมอสสกับประธานสภาของสุดก็ทำอยู่เพราะวันนี้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยประชุมแล้วเนี่ยวุฒิสภาก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองครับการเสนอยัตติก็ดีหรือแม้กระทั่งการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาหรือตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็ยังทำอยู่นะครับก็ฝากท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะยังเป็นว่าที่นะท่านยังไม่ค่อยรู้ระเบียบเนี่ยนะครับบางท่านก็ไปบอกวุฒิสภาควรถ่ายทอดความจริงเราถ่ายทอดอยู่แล้วนะนักข่าวก็เห็นนะครับแล้วก็มีการประชุมกรรมาธิการมาตลอดก็ท่านค่อยๆศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบข้อบังคับวุฒิสภาก่อนที่จะให้ความเห็นออกมาตำหนิสวชุดเก่าผมเรียนว่าสวชุดเก่าเนี่ยท่านไม่ได้มีความประสงค์จะไปยื้ออะไรจะไปอยากอยู่อะไรหรอกครับท่านเก็บของหมดนานแล้วนะครับก็พร้อมจะส่งมอบแต่อย่าลืมว่าวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะท่านมาได้ด้วยวิธีการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือเปล่าด้วยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต.เขามีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องผมก็เห็นหลายท่านนะออกมาให้ตรวจสอบเปิดหีบแต่ถึงเวลาท่านกลับมาเร่งบอกให้รีบรับรองไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นหรอกครับยังไงท่านก็ได้เป็นถ้าท่านถูกท่านสุจริตท่านเที่ยงธรรมแต่ถ้าท่านไม่ถูกท่านไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมท่านก็กกต.ก็ไม่รับรองท่านนะครับเขาใช้คำค่อนข้างรุนแรงถามหาเรื่องมารยาทมีมารยาทอยู่แล้วครับตอนนี้สว.ชุดปัจจุบันเป็นสว.ตามกฎหมายหลายท่านนะที่ยังไม่ได้ที่ท่านออกมาพูดแต่ท่านนะไม่มีมารยาทเพราะท่านนะยังไม่ได้เป็นสว.ท่านสมชายคะอยากจะฝากอะไรถึงสว.ชุดใหม่200คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาไหมคะการได้มาของท่านอาจจะมีปัญหาบางคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเป็นสิ่งท้าทายมากว่าถ้ากระบวนการการได้มาเนี่ยซึ่งมันผมไม่ได้โทษนะครับว่าเกิดจากกกต.หรือเกิดจากพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญหรือเกิดการไม่บังคับใช้กฎหมายแต่มันก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีการปล่อยปะละเลยในเรื่องของคุณสมบัติให้เข้ามาสมัครได้โดยไปขยายความเรื่องลักษณะอื่นๆทำนองเดียวกันเนี่ยซึ่งเราก็พบว่าบุคคลบางคนเนี่ยเข้ามาสมัครในระดับอำเภอได้อย่างไรมันเป็นลักษณะอื่นๆไม่ทำนองเดียวกันเนี่ยมันเกิดช่องว่างอะไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.